ดร.ณภัสสนันท์ผันนิภาอัญเชิญพระกฐินพระราชทานถวายวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมดร.ณภัสสนันท์ผันนิภาพร้อมด้วยดร.อัญชลินผันนิภาผู้บริหารบริษัท TQM อัลฟาจำกัดมหาชนอัญเชิญพระกฐินพระราชทานน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเวลา 15:00 นที่วิหารบุรพาจารย์หลวงพ่อพูนอัตตรักโควัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ดร.ณภัสสนันท์ผันนิภาตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาการทวนไตรมาสณวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมโดยมีดร.ณภัสสนันท์ผันนิภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM อัลฟาจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีกฐินพระราชทานพร้อมด้วยดร.อัญชลินผันนิภาประธานบริษัทคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท TQM อัลฟาจำกัดมหาชนนายบริพันธ์ชัยภูมินายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพระเอกนักบู๊อินเตอร์จากพนมยีรัมรวมทั้งนักแสดงจากค่ายสามเสียนนำโดยนำเลียบคุณชกาศวรสิทธิ์เล็กเจษดาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงด้วยความปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมาร่วมบุญวันนี้ค่ะเป็นกฐินพระราชทานใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่เป็นบุญนี่นะครับเพราะว่า1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะเป็นกฐินพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้ผมก็ได้มาร่วมในงานพิธีในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานพิธีที่เป็นมงคลแล้วก็ที่เป็นงานที่เป็นบุญนะฮะซึ่งบอกว่าต้องเป็นบุญมหาศาลจริงๆครับวันนี้ก็เราก็ได้แผ่อธิษฐานจิตถึงบุรพกษัตริย์ที่ราชเจ้านะครับทุกๆพระองค์นะครับที่มีคุณต่อประเทศชาติแผ่นดินเราทหารทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมงานก็ถือว่าเป็นบุญของผมครับเรียกว่าเป็นสิทธิ์ใช่ครับแล้วก็ได้มาที่วัดหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพี่น้ำฝนนะครับได้มาที่วัดแห่งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญกับหลวงพี่น้ำฝนนะครับปีนี้เนี่ยกี่กฐินแล้วครับสำหรับพี่ใจปีนี้รู้สึกว่า1 2 5กฐินแล้วครับ5กฐินครับเดินทางครับผมก็ถือว่านานๆทีครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับเราก็ได้มีโอกาสได้มาเขาเรียกว่าชาร์จแบตนะครับมาเสริมบุญเสริมบารมีนะครับในการที่จะทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดพระกฐินวันนี้ก็เป็นกฐินพระราชทานนะครับที่วัดไผ่ล้อมหลวงพ่อพูนนะครับโดยหลวงพี่น้ำผลนะครับก็บอกกล่าวมานะครับวันนี้ก็ผมก็ได้เดินทางมากับครอบครัวนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานนะครับมาจากกรุงเทพนะครับก็มาร่วมถวายผ้าพระกฐินนะครับเป็นกฐินพระราชทานครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับบุญนี้ก็ส่งให้ถึงแฟนๆนะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะครับทั่วโลกเลยนะครับก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบุญนี้บุญใหญ่จริงๆครับบุญพระกฐินนี้อานิสงส์นะครับแค่น้อมจิตรำลึกถึงนะครับก็บุญนี้ก็ส่งถึงท่านนะครับก็ขอให้ท่านนะครับประสบแต่โชคดีครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับโชคดีครับค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยครับผมสาธุครับของเราแบบว่าโด่งดังมากๆตอนนี้ครับก็ดีครับผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอะไรที่เราทำเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยผมว่ามันก็เอื้อกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระพรหมพรพระพรหม168นะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็จะมีวาระ2นะครับที่จะมีการทำพิธีพุทธาภิเษกนะครับที่เทวาภิเษกนะครับที่วัดสมานนะครับ8ริ้วนะครับในวันที่16ธันวาคมแล้วก็วันที่21ธันวาคมนะครับที่วัดบ้านโคกสูงตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองนั่นเป็นวาระที่3นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับฟีดแบ็กดีมากครับก็ต่างประเทศก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยครับแล้วก็คนไทยก็รอครับรอว่าพิธีที่2เนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากจะมาร่วมงานอยากมาร่วมทำบุญด้วยนะครับผมก็เป็นกระแสที่ดีๆมากๆเลยครับแล้ว
วาระที่1วาระที่ใหญ่วาระที่2มันจะอลังการยิ่งใหญ่ขนาดวาระที่2นะครับก็จัดเต็มครับเต็มนะทีนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปร่วมนะครับไปร่วมนะครับในงานพิธีในครั้งนี้ครับที่8ริ้วครับวัดสมานนะครับวรารามนะครับที่อำเภอ8ริ้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับไปนะครับร่วมกันในพิธีจะมีอะไรพิเศษบ้างก็ในพิธีนะครับก็จะมีของแจกนะครับก็จะมีที่ไปเข้าร่วมพิธีก็วัตถุมงคลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีชาวจีนเพื่อนๆชาวจีนก็มาร่วมกันก็ผมก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกแบบหนึ่งก็อยากให้คนไทยเนี่ยช่วยกันติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติครับก็เขาให้ความสนใจกับวัตถุมงคลนะครับถือว่าเป็นมงคลที่เป็นจิตวิญญาณวัฒนธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธธรรมพุทธศิลป์นะครับแล้วก็พุทธคุณนะครับโดยเฉพาะพุทธคุณจากพระเกจิครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมนะครับในการที่จะพุทธาภิเษกในการพุทธาภิเษกในครั้งนี้ครับก็รวบรวมสายพรหมนะครับหรือว่าเราปลุกเสกสายพรหมนะครับก็วันที่16ธันวาคมครับก็จะมีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกถือว่าจัดเต็มสมบูรณ์นะครับผมสายพรหมแบบนี้แล้วงานหนังงานภาพยนตร์อะไรเงี้ยตอนนี้อัปเดตมาถึงไหนแล้วครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ผมก็จะมีคิวที่จะไปดีลงานที่ต่างประเทศที่อเมริกาครับก็ในวันที่11นี้ก็จะเดินทางไปที่ลอสแอนเจลิสครับผมก็ไปพบปะแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องกับสตูดิโอครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีเดือนธันวาคมนี้ผมก็จะได้เดินทางไปที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับที่ประเทศจีนครับผมครับใช้เวลาแค่ไหนครับนานแค่ไหนยังไงก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนครับผมก็อย่าลืมก็ไม่ดีสายมูก็ไม่ดีครับผมก็ถือว่ามาเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้ครับต้องทำครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับศิลปะไทยของเราวัตถุมงคลของเราจิตวิญญาณของเราความเป็นไทยเผยแพร่ออกไปครับเผยแพร่ออกไปมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับผมครับแบบนี้จะเอาวัตถุมงคลไปฝากตอนนี้ผมก็จะเอาวัตถุมงคลนี้เป็นช้างน้อยครับช้างน้อยช้างปักครับช้างน้อยช้างน้อยก็จะเป็นความหมายก็คือของเราก็เป็นตระกูลช้างอยู่แล้วแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับนั่นก็คือถ้าบอกว่าตามหาช้างเจอช้างหรือยังเจอช้างแล้วครับนี่ฮะนี่ช้างน้อยมีความพิเศษยังไงบ้างมีความพิเศษก็คือก็จะมีการก็พุทธาภิเษกแล้วนะครับก็จะมีการแจกนะครับคนที่ไปร่วมงานนะครับในวันที่16ธันวาคมแล้วก็วันที่21ธันวาคมคนที่จะไปร่วมงานนะครับก็จะมีการแจกนะครับช้างน้อยด้วยนะครับเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางครับผมซึ่งเป็นเครื่องรางที่ประจําจิตวิญญาณของคนไทยนั่นคือช้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช้างกูอยู่ไหนเจอแล้วนะครับนี่นะครับช้างอยู่นี่ครับช้างอยู่นี่ครับเนี่ยช้างปักด้วยปักเงินปักทองครับผมครับครับ